ครับก็จะเป็นในส่วนของ basic tissue อันที่2ก็คือ proper connective tissue นะหรือ connective tissue proper ก็คือเนื้อเยื่อประสาทนะครับใน basic tissue อย่างแรกที่คุณเรียนไปนั่นก็คือ epithelium ซึ่งได้แก่ตัว covering epithelium ก็คือในส่วนเนื้อเยื่อที่ใช้ในการปกคลุมนะครับอวัยวะทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งแกลนูล่าอีเลียมซึ่งเป็นส่วนที่เลี่ยนที่กลายเป็นแกลนเพื่อสร้างอินเทอร์เนชั่นคราวนี้เราจะมาดูเบสิกที่ชูอันที่สองนะครับซึ่งโดยปกตินั้นจะอยู่ใต้อีเลียมมารวมทั้งแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของตัวเบสิกที่ชูด้วยนั่นก็คือความเล็กที่ชูนะครับหรือเลื่อนเยื่อประสาทเพราะนั้นก็ยังเหลือเบสิกที่ชูอีกสองส่วนคือมัสคูล่ากับเนื้อที่ชูนะครับในส่วนของ connective tissue ที่เราจะเรียนก็จะมี2ชั่วโมงด้วยกันนะครับคราวนี้หัวข้อที่จะเรียนนะครับเราจะ introduction ให้ฟังถึงว่าในส่วนของ connective tissue proper นี้เนี่ยก็จะพูดถึงฟอร์มหรือลักษณะนะครับของ connective tissue ว่าคืออะไรแล้วหน้าที่ของ connective tissue จากนั้นก็จะมาแบ่งชนิดนะครับของความไม่ติดที่ชูแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาการของความไม่ติดที่ชูว่าจะเริ่มมาจากตัวเบสิกเนื้อในส่วนของวิโออะไรแล้วเราก็จะเข้าสู่รายละเอียดก็คือความไม่ติดที่ชูของคอนเนสนะครับหลักการก็คือถ้าเกิดเป็นความไม่ติดที่ชูนะครับก็เหมือนกับที่ชูอย่างอื่นก็ต้องประกอบไปด้วยเซลล์กับสารระหว่างเซลล์ซึ่งสารระหว่างเซลล์นั้นก็จะมีแตกต่างไปจากอินทีเรียมก็คือมันจะมีส่วนของไฟเบอร์กับกราวซับแซนขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกในรายละเอียดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นในส่วนของคอนเนคทีฟทิชูคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะอธิบาย2ส่วนนะครับส่วนคอนเนคทีฟทิชูในระยะที่เป็นตัวอ่อนนะฮะและก็ส่วนคอนเนคทีฟทิชูที่อยู่ในระยะอะดัลท์นะฮะซึ่งก็จะพูดถึงเซลล์แล้วก็ตัวไฟเบอร์แล้วก็กราวซับแซนนะฮะแล้วก็จะแบ่งชนิดของตัวคอนเนคทีฟทิชูโพเตอร์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นลูสกับเดนคอนเนคทีฟทิชูนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงสเปเชียลโพเตอร์คอนเนคทีฟทิชูก็คือเป็นคอนเนคทีฟทิชูชนิดพิเศษนะครับได้แก่เอพิโคลาร์โพทิชู4หัวข้อนี้นะครับเราจะอธิบายหัวข้อที่1จากหัวข้อที่2ในบางส่วนคือส่วนของเซลล์นะครับแล้วในชั่วโมงที่2ในวันจันทร์หน้าก็จะอธิบายถึงชนิดนะครับแล้วก็คอนเนคทีฟทิชูชนิดพิเศษนะครับลักษณะของคอนเนคทีฟทิชูต่างจากอีพิธีเลียมนะครับประเด็นข้อแรกเลยก็คือว่ามันประกอบไปด้วยจำนวนเซลล์ที่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันก็คือ various type ก็คือมีมากกว่า1ชนิดนะครับนั่นก็คืออาจจะพบว่าเป็นโปรเซสเป็นเซลล์ที่มีลักษณะยาวนะครับหรือว่าเป็นเซลล์ที่มีเอ็กเซนทริกนิวเคลียสนะครับหรือว่ามีแกรนูลภายในเพราะนั้นโดยหลักๆแล้วนะครับคอนเนคทีฟทิชูโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับต่างจากอินทีเรียมอย่างที่2เลยก็คืออินเตอร์เซลลาร์แมทริกของคอนเนคทีฟทิชูนั้นสารที่อยู่ระหว่างเซลล์ซึ่งมันเกิดจากเซลล์เนี่ยเป็นตัวสร้างนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นใยนะครับเราเรียกว่าเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์เส้นใยหรือไฟเบอร์อันนี้ที่สร้างจากเซลล์ของคอนเนคทีฟทิชูเนี่ยเป็นสารโปรตีนนะครับเป็นสารโปรตีนนะครับเป็นหลักเลยก็เป็นเส้นใยโปรตีนที่สร้างขึ้นมาจากในตัวเซลล์ต่างๆแล้วก็ส่วนของกราวซับแซนคือสารที่อยู่รอบๆแล้วระหว่างเซลล์กับตัวไฟเบอร์ซึ่งอันนี้จะไม่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปร่างเป็นตัวเหมือนกับประกอบอยู่นะครับเพราะนั้นตัวเส้นใยไฟเบอร์นี่มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบแล้วสารที่เป็นตัวเหมือนกับเป็นกราวซับแซนนั้นก็จะเป็นตัวที่รองรับทั้งเซลล์แล้วก็เส้นใยไฟเบอร์คราวนี้ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงอย่างนี้เวลานึกถึงคอนเนคทีฟที่ชูให้นึกถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำเส้นหมี่นะครับอันนี้จะนึกออกเลยนะครับคือตัวคอนเนคทีฟทิชูนั่นเองลูกชิ้นอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อธรรมดานะครับอาจจะเป็นลูกชิ้นหมูก็ได้อั
แต่คุณนึกถึงเย็นตาโฟนะครับมันจะมีลูกชิ้นหลายแบบแต่ละแบบก็คือเซลล์ชนิดต่างๆนะครับส่วนเส้นใยไฟเบอร์ก็คือบรรดาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเป็นเส้นใยไฟเบอร์ส่วนคราวซับแซนก็คือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเพราะฉะนั้นน้ำซุปไม่มีรูปร่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นใยไฟเบอร์เนี่ยผมมองก็ถือว่าเป็นเส้นใยอันหนึ่งแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเส้นหมี่อะไรต่างๆนี่ก็คือมีเส้นใยหลายแบบนะครับถ้าลักษณะนี้คุณจะนึกออกว่านะครับรูปร่างของคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยจะคล้ายกับเอ็กซ์เกียร์ฮาร์ดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในคอนเนคทีฟทิชชูนอกจากเซลล์จำนวนมากสารอินเตอร์เซลลาร์เมทริกนะครับซึ่งมีใหญ่ๆเลยก็คือเส้นใยไฟเบอร์กับกราวซับแซนมักจะมีปริมาณของอินเตอร์เซลลาร์เมทริกเนี่ยมากกว่าเซลล์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมากกว่าเซลล์ต่างจากอินทีเรียมนะครับอินทีเรียมมองไปมันมีแต่เซลล์กับเซลล์นะครับแต่อันนี้เนี่ยอินเตอร์เซลลาร์เมทริกมากกว่าแล้วอินเตอร์เซลลาร์เมทริกตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้แบ่งชนิดของคอนเนคทีฟทิชชูออกเป็นชนิดต่างๆนะครับคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยมันจะอยู่แทรกไประหว่างเนื้อเยื่อหรือนะครับตั้งแต่อยู่ใต้ที่ทีเรียมแทรกไปอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหรือเข้าไปอยู่ในส่วนระบบเนื้อเยื่อประสาทนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวประสานนะครับที่ดีนะครับเป็นเนื้อเยื่อประสานที่ดีหลักๆแล้วคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยต่างจากที่ทีเรียมทิชชูตรงที่ว่ามันจะมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพราะมันคือแหล่งอาหารนะครับที่จะไปเลี้ยงในส่วนของที่ทีเรียมทิชชูด้วยเช่นกันคราวนี้มาดูหน้าที่ของคอนเนคทีฟทิชชูนะครับหน้าที่ของคอนเนคทีฟทิชชูนั้นก็คือในเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับคอนเนคซัสเพนอินซูเลตแล้วก็ช็อคแอบซอร์เบนนะครับซัพพอร์ตก็คือค้ำจุนลักษณะค้ำจุนนี่ก็คือหมายความว่าไปช่วยในการที่เป็นตัวรองรับนะครับอวัยวะอื่นๆหรือเนื้อเยื่ออื่นๆนะครับเป็นตัวคอนเนคก็คือเป็นตัวยึดโยงนะครับหรือซัสเพนก็คือการห้อยแขวนเพราะนั้นคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยอยู่ในหลายส่วนแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวที่เป็นตัวประกบกับเนื้อเยื่ออื่นๆรวมทั้งอวัยวะด้วยนะครับอินซูเลตก็หมายถึงว่าเป็นฉนวนกันทั้งความร้อนความเย็นต่างๆนะครับในร่างกายช็อคแอบซอร์บเบนนะครับที่ฝ่าเท้าคุณหรือฝ่ามือคุณเนี่ยนะครับก็จะมีคอนเนคทีฟทิชชูหนาๆนะครับเพื่อรองรับนะครับเวลาที่เดินไปแล้วถ้าเกิดร่างกายคุณมีแต่กระดูกกับกล้ามเนื้อนะครับมันก็คงจะกระแทกแล้วก็สะเทือนไปทั้งตัวนะครับเพราะนั้นคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นอกจากนั้นมันยังมีหน้าที่ในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับการรีแพร์รีเจนเนเรตก็คือการงอกใหม่นะครับคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างของร่างกายนะครับเวลาที่อินทีเรียมฉีกขาดไปนะครับส่วนแรกเนี่ยคอนเนคทีฟทิชชูมันก็จะโผล่ขึ้นมาเพื่อจะไปซ่อมแซมตรงส่วนนั้นแล้วก็ช่วยในการรีเจนเนเรตเนื้อเยื่อต่างๆขึ้นมาคอนเนคทีฟทิชชูยังทำหน้าที่ในการเป็นดีเฟนซ์เมคานิซึมก็คือเป็นระบบการป้องกันร่างกายรองรับมาจากในส่วนของอินทีเรียมนะฮะเรามีอินทีเรียมป้องกันสิ่งแปลกปลอมภายนอกแล้วแต่ถ้าเกิดอินทีเรียมฉีกขาดด่านที่2ก็คือคอนเนคทีฟทิชชูนี่แหละจะเป็นตัวป้องกันนะฮะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบอิมมูนซิสเต็มของร่างกายก็คือระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคอนเนคทีฟทิชชูเองเนี่ยยังเป็นนิวเคลียสหรือเป็นแหล่งสารอาหารนะครับนั่นก็คือเป็นแฟตสตอเรจนะด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นหน้าที่จะเห็นว่าตัวคอนเนคทีฟทิชชูนั้นมีหน้าที่เยอะมากนะครับคราวนี้การแบ่งชนิดของคอนเนคทีฟทิชชูหรือที่เยื่อประสาทเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยเวลาเราแบ่งเนี่ยเราจะใช้หลักเกณฑ์ก็คือว่าเราจะดูตามอายุก่อนนะครับเป็นคอนเนคทีฟทิชชูที่อยู่ในระยะ embryo เราเรียกว่า embryonic คอนเนคทีฟทิชชูซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทหลักก็คือ mesenchymal connective tissue กับ gelatinous หรือ mucous connective tissue นะครับส่วนอันที่2ก็คือในส่วน adult connective tissue อันนี้ก็พัฒนามาจากในส่วนของ mesenchymal connective tissue นั่นเองนะครับพอเจริญออกมาใน adult ก็จะแบ่งออกเป็น proper connective tissue หรือ connective tissue proper นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น loose กับ dense connective tissue นะฮะเดสมันก็จะมีเป็นแบบเรกูล่าเรกูล่าคำว่าเรกูล่าก็คือเป็นระเบียบเรกูล่าก็คือไม่เป็นระเบียบนะครับง่ายๆเลยก็คือเป็นแบบคอนเนคทีฟทิชชูแบบประเภทหลวมกับแบบที่อยู่กันแบบหนาแน่นนะครับ
หนาแน่นก็จะมีการเรียงตัวของเส้นใยไฟเบอร์เป็นระเบียบกับไม่เป็นระเบียบและก็แบ่งออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น spectral connective tissue อันนี้เนี่ยนะครับจะได้แก่ในส่วนของ reticular connective tissue กับ adipose tissue นี้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ยังอยู่ในส่วนของใกล้เคียงกับ proper connective tissue เช่นกันนะครับยังอยู่ปนกันอยู่แต่พอมาเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของปลั๊กและก็ bone marrow อันนี้เป็น spectral connective tissue อีกประเภทนึงเลยนะครับก็คือเลือดกับไขกระดูกนะครับถือเป็นสเปเชียลคอนเนคทีฟทิชชูที่ต่างกันออกมารวมทั้งคาร์ทิเลจและก็โบนนะครับกระดูกอ่อนและก็กระดูกนะครับเป็นซัพพอร์ตคอนเนคทีฟทิชชูนะฮะเพราะนั้นในส่วนของเรติคูล่ากับอดีโพสทิชชูเนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นสเปเชียลโปรเปอร์คอนเนคทีฟทิชชูนะครับมันจะปนกับกลุ่มประเภทที่1ก็พบได้ทั่วไปแต่ประเภทที่เป็นปากกับโบนแมโรคาร์ทิเลจกับโบนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยแยกออกมาต่างๆเลยจากคอนเนคทีฟทิชชูทั่วไปในร่างกายถามวันนี้นะครับเดินถึงในทางครอสอนาโตมีก่อนว่าคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยหรือเนื้อประสาทเนี่ยพบที่ไหนบ้างที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเวลาที่คุณซื้อเนื้อหมูนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อขาวๆเป็นเยื่อใยกับผื่นใช่ไหมครับหรือเวลาที่คุณเลาะหนังสุนัขใต้หนังมาก็จะมีเป็นตังผื่นขาวๆพวกนี้แหละครับคือคอนเนคทีฟทิชชูเพราะนั้นมันก็จะแทรกอยู่ในเปลือกอวัยวะในร่างกายเต็มไปหมดนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เราจะดูลึกลงไปว่าแล้วมันไปอยู่ในส่วนใดอย่างไรบ้างนะครับมาดูพัฒนาการก่อนก่อนที่มันจะเป็นอดัลต์คอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยนะครับตัวมีโซเดิมนะครับมีโซเดิมเรามีเอ็กโตเดิมมีโซเดิมและก็อินโตเดิมนะครับมีโซเดิมเนี่ยถือเป็นนะครับเอมบริโอนิกคอนเนคทีฟเป็นเอมบริโอนิกทิชชูซึ่งจะเจริญให้เป็นคอนเนคทีฟทิชชูเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการพอลิฟอเรตคือการเพิ่มจำนวนแล้วก็การโกรทคือการเจริญเติบโตได้เป็นเอมบริโอนิกคอนเนคทีฟทิชชูนะครับแล้วจากนั้นตัวเอ็มบริโอนิกคอนเนคทีฟทิชชูก็จะดิฟเฟอเรนซิเอชันก็คือการแปลงสภาพนะครับแปลงสภาพตัวเองให้กลายเป็นอดัลต์คอนเนคทีฟทิชชูซึ่งก็จะแยกออกเป็นใน2สายคือสายหนึ่งเนี่ยเป็นพร็อพเพอร์คอนเนคทีฟทิชชูก็เป็นลูสกับเดนการอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสเปเชียลคอนเนคทีฟทิชชูนะครับซึ่งก็จะมีสเปเชียลพร็อพเพอร์ก็คืออะดิโพสกับเรติคูล่ากับที่เป็นซัพพอร์ตทีฟก็คือคาร์ทิเลจกับโบนแล้วก็บลัดเซลนะครับกับฮีโมโฟไลติกที่ชูนี่หมายถึงโบนแมโรว์นะครับเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดต่างๆนะวิวัฒนาการมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาพูดถึงวิวัฒนาการตรงนี้เพราะเราจะให้ดูในลักษณะของเซลล์นะครับที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นมาจากในส่วนของตัวคอนเนคทีฟที่ชูระยะเอ็มบริโอนะครับเอามาดูคอนเนคทีฟที่ชูส่วนประกอบนะครับในระยะ embryo ก่อนโดยดูชนิดแรกเลยก็คือ mesenchymal connective tissue นะครับอันนี้พบได้ทั่วๆไปเลยในระยะที่เป็น embryo นะครับแทรกอยู่เต็มไปหมดนะครับส่วนประกอบของมันเลยเซลล์มันเนี่ยเราจะเรียกว่า mesenchymal cell นะครับ mesenchymal cell อันนี้เวลาคุณดูซีเรียลใกล้ข้างเนี่ยนะครับมองไปในส่วนของตัวที่เป็นตัวแกนกลางของตัวอวัยวะต่างๆของตัวอ่อนเนี่ยมันจะเป็นเมสเซนไคมอลเซลล์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเซลล์ก็จะชื่อว่าเมสเซนไคมอลเซลล์สไลด์ตัวนี้เราปรับมาเนี่ยนะครับเป็นเมสเซนไคมอลเซลล์จากในส่วนของตัวระยะ embryo เนี่ยเราจะเห็นตัวเซลล์ก็คือเห็นแต่นิวเคลียสแต่เซลล์พวกนี้มันมีโปรเซสเป็นเหมือนกับดาวกระจายเป็นกิ่งไม้เนี่ยแยกมาจากตัวเองแล้วก็ประสานตัวกันเข้านะครับเพราะนั้นมันเป็นเซลล์ที่มีรองโปรเซสแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กติดต่อกับเซลล์อื่นในระหว่างตรงเซลล์ที่เป็นมากๆตรงนั้นเป็นกราวซับแซนนะครับเปรียบเสมือนกับน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวนั่นนะครับเป็นกราวซับแซนคำว่าอมอร์ฟัสคือไม่มีรูปร่างนะครับเป็นสารที่ไม่มีรูปร่างสารพวกนี้คืออะไรคือสารไกลโปรโตีนนะครับไกลโปรโตีนนะครับสร้างขึ้นมาจากในเซลล์ของตัวเนี่ยเมสเซนไคมอลเซลล์สร้างออกมานะครับในส่วนของเมสเซนไคมอลคอนเนคทีฟทิชชูพวกนี้ไม่มีไฟเบอร์นะครับไม่มีไฟเบอร์โปรตีนที่เป็นเส้นใยนั้นยังไม่ปรากฏนะครับมาต่อมานะครับในส่วนของ
เอมโบลิกความไม่ขีดที่ชูประเภทที่2ก็คือเจลาตินาหรือฟิวคัสความไม่ขีดที่ชูนะครับอันนี้พบที่ไหนพวกนี้พบเฉพาะในตรงบริเวณสายสะดืออัมบิลิคอลคอร์ดเท่านั้นนะครับตรงอื่นไม่พบนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสำคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของสเต็มเซลล์ใช่ไหมครับเขาก็มีคำแนะนำว่าเวลาที่ถ้าเกิดมีทารกเกิดใหม่ในช่วงนี้เนี่ยนิยมให้เก็บเซลล์จากสายสะดือก็ตรงนี้แหละครับเจลาตินาหรือฟิวคัสความไม่ขีดที่ชูนะครับเป็นสเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงบริเวณสายสะดือซึ่งมันจะสามารถพัฒนาการเป็นเซลล์อยู่ในร่างกายเนี่ยได้หลายแบบนะครับตัวนี้ถึงเป็นสเต็มเซลล์ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับตัวเอมบริโอนิกความไม่ขีดที่ชูที่เป็นเจลาตินาหรือฟิวคัสความไม่ขีดที่ชูเนี่ยตรงสายสะดือนะครับอันนี้เป็นภาพตัด cross section ของสายสะดือซึ่งก็จะมีเส้นเลือดแดงนะครับแล้วก็เส้นเลือดตามหรือเวนเนี่ยอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับความไม่ขีดที่ชูที่เป็นเจลาตินาก็คือทั้งหมดนี่เลยที่เป็นอยู่ล้อมรอบเนี่ยนะครับสีชมพูเหล่านี้เนี่ยเป็นเจลาตินาหรือฟิวคัสความไม่ขีดที่ชูนะครับซึ่งถ้าขยายออกมาเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายกับเมื่อกี้เม็ดเซนเตอร์บอลความไม่ขีดที่ชูนะครับหน้าตาคล้ายกันเลยเห็นเป็นเม็ดดำๆเหล่านี้นะครับคือนิวเคลียสของตัวเซลล์นะครับซึ่งมันจะชื่อว่าสเตลเลตไฟโบลาสต์คำว่าสเตลเลตนะครับก็เป็นเซลล์ซึ่งมีแขนงนะครับมีเส้นใยโปรเซสเนี่ยยื่นออกมานะครับไฟโบลาสต์ก็คือเป็นเซลล์นะครับที่มีไฟเบอร์นะฮะเราจะเห็นแต่นิวเคลียสมันนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเซลล์มันเนี่ยมีโปรเซสรอบๆเซลล์ที่เป็นสีชมพูนั้นเป็นออมอร์ฟัสกราวด์ซับแซนแต่ว่าในส่วนของเจลาตินาหรือฟิวคัสคอนเนคทีฟที่ชูพวกนี้มันจะมีนะครับคอลลาเจนไฟบิลสังเกตการใช้คำผมนะครับว่าคำว่าไฟบิลตรงนี้หมายถึงเส้นใยที่เล็กกว่าไฟเบอร์นะครับเส้นใยที่เล็กกว่าไฟเบอร์นะครับในหนึ่งไฟเบอร์นั้นอาจจะมีร้อยๆพันๆไฟบิลนะครับแต่คอลลาเจนไฟบิลตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นใยโปรตีนเช่นกันนะครับสร้างมาจากตัวนี้แหละเซลล์เลตไฟโบลาสต์เนี่ยเป็นตัวสร้างเช่นกันนะครับถามว่ามองเห็นไหมมองไม่เห็นนะครับเพราะตัวไฟบิลตัวนี้ขนาดไม่สามารถมองเห็นด้วยไลท์ไมโครสโคปนะครับเพราะมันเล็กกว่า 0.2 ไมครอนนะแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่มาถึงในเรื่องของพัฒนาการของเซลล์ที่มาจากในส่วนของตัวเอมบริโอนิกคอนเนคทีฟทิชูอย่างที่บอกแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วของตัวคอนเนคทีฟทิชูที่มาจนถึงระยะอะดัลต์เนี่ยมันเกิดมาจากเนื้อเยื่อเมโซเดิร์มในเอมบริโอนะครับพัฒนาการมาเป็นเอมบริโอนิกคอนเนคทีฟทิชูก็คือเมสเซนเจอร์เซลล์จากในส่วนของเจลาตินาคอนเนคทีฟทิชูนะครับคราวนี้หลักๆเลยของเซลล์ที่เจริญมาจนเป็นอดัลต์คอนเนคทีฟทิชูเนี่ยมาจากเมสเซนไคลออลเซลล์นะครับมาจากเมสเซนไคลออลเซลล์เพราะนั้นในไดอะแกรมตรงนี้นะครับตัวเมนหลักที่ขอให้คุณสนใจคือเซลล์ตัวนี้เมสเซนไคลออลเซลล์นะครับนี่คือบรรพบุรุษต้นกำเนิดของเซลล์ต่างๆที่จะเจริญเข้าไปในคอนเนคทีฟทิชูทุกชนิดเกือบทุกชนิดนะครับต้องบอกว่าเกือบทุกชนิดรวมทั้งเซลล์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งชื่อย่อๆว่า CFU ขีดแล้วก็ F นะครับย่อมาจาก Colony Forming Unit Stem Cell Colony ก็สะกดตรงๆนะฮะ COLONY Colony นะครับ Forming ก็ FORMING Unit Stem Cell มันก็คือ Stem Cell นั่นแหละนะครับที่แยกเป็น2กลุ่มเพราะว่าสาย Mesenchymal Cell ตัวนี้เซลล์บรรพบุรุษตัวนี้นะครับจะให้กำเนิดเป็นในส่วนของเซลล์คอนเนคทีฟทิชูกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในร่างกายที่ต่างจากในกลุ่มนี้กลุ่มนี้จาก CFU S เซลล์นี้จะให้เซลล์ที่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดนะฮะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเป็นหลักนะครับเพราะนั้นจากเมสเซนไคมอลเซลล์เนี่ยเซลล์ตัวนี้ให้กำเนิดเซลล์หลักเลยก็คือ1นะครับเซลล์ที่ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์นะครับไฟโบรบลาสต์กับอีกตัวหนึ่งก็คือไฟโบรไซต์นะครับไฟโบรบลาสต์และไฟโบรไซต์นั้นเป็นเซลล์ประเภทเดียวกันนะครับระยะที่เป็นไฟโบรบลาสต์ก็คือมันเป็นระยะหยักเซลล์หรือเซลล์อ่อนนะครับเมื่อเจริญต่อไปมันก็จะกลายเป็นไฟโบรไซต์นะครับ
แต่ในความจริงนั้นไม่ได้หมายความว่าไฟโอไซด์นั้นจะไม่สามารถจะกลับไปเป็นไฟโอบาสได้อีกอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและการทำหน้าที่นะครับเซลล์ไฟโอไซด์ถือว่าเป็นเซลล์ที่พักอยู่นิ่งๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายจะต้องการการเปลี่ยนแปลงต่างๆไฟโอไซด์สามารถจะคืนกลับสภาพเป็นไฟโอบาสได้อีกนะครับมันก็จะกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างนี้นะครับทั้งไฟโอบาสและไฟโอไซด์เซลล์นี้จะชื่อตามต้นว่าไฟโอก็คือไฟเบอร์นั่นคือเป็นเซลล์หลักของคอนเนคทีฟทิชชูที่ใช้ในการสร้างเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆนะครับเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์นะครับก็นึกถึงเส้นมีอะไรทั้งหลายนะครับพวกนั้นแหละเป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่เซลล์พวกนี้เป็นตัวสร้างขึ้นนะครับถือเป็นเซลล์หลักนะครับเป็นเซลล์หลักของคอนเนคทีฟทิชชูเลยเซลล์ตัวต่อไปเลยก็คืออะดิโพไซต์นะครับอะดิโพไซต์จะเห็นว่ามีรูปอยู่2แบบก็คือแบบที่ลักษณะนิวเคลียสนะครับอยู่ตรงขอบแล้วก็ไซโตพลาซึมนั้นเป็นเม็ดหยดไขมันลิปิดล็อกเล็กหยดเดียวนะครับกับที่มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็หยดไขมันเป็นหยดเล็กๆเหมือนเม็ดโฟมนะครับทั้งคู่เป็นอะดิโพไซต์ทั้งคู่นะครับเป็นเซลล์แฟตเซลล์ทั้งคู่นะครับแต่ลักษณะการสะสมไขมันนั้นไม่เหมือนกันนะเซลล์ต่อมาเลยก็คือMast cell MAST นะครับ MAST cell นะครับเซลล์ตัวนี้สังเกตว่าไซโตพลาซึมจะมีแกรนูลเยอะมากนะครับแกรนูลพวกนี้เป็นแกรนูลที่อยากออกมาทำหน้าที่เมื่อเวลาที่มีกระบวนการเกี่ยวกับภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับเซลล์อีกตัวนึงที่มาจากไมเซนไคมอลเซลล์ก็คือคอนโดบลาสต์และก็ออสซิโอบลาสต์คอนโดแปลว่าคาร์ติเลจนะครับออสซิโอแปลว่าโบนคอนโดบลาสต์ก็คือเป็นยางเซลล์ของกระดูกก่อนออสซิโอบลาสต์เป็นยางเซลล์ของกระดูกหรือโบนนะครับคอนโดบลาสต์เจริญต่อไปได้เป็นคอนโดไซต์นะครับคอนโดไซต์ออสซิโอบลาสต์เจริญต่อไปได้เป็นออสซิโอไซต์นะครับอันนี้เป็นเซลล์ที่อยู่ในสเปเชียลคอนเนคทีฟทิชชูนะครับก็คือการที่เลกับโบนเห็นไหมครับนี่คือจากเมสเซนไคมอลเซลล์ที่เจริญไปเป็นไฟโบราสไฟโบไซต์นะครับอะดิโพไซต์แมสเซลล์คอนโดบลาสต์ออสซิโอบลาสต์นะครับจนถึงไปคอนโดไซต์และออสซิโอไซต์มาอีกสายหนึ่งก็คือ CFS เซลล์ตัวนี้เป็นตัวที่จะเจริญให้เป็นเซลล์เม็ดเลือดทั้งแดงและขาวตัวแรกเลยก็คือเรดบลัดเซลล์ตัวต่อไปก็คือเม็ดเลือดขาวต่างๆนะครับ4ชนิดตั้งแต่นะครับนิวโทรฟิลอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลและก็ลิมโฟไซต์4ชนิด